ในช่วงชัวหรือมอนิมก็ยังคงเป็นเรื่องท่องเที่ยวเหมือนกันครับคือเขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีการประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน5เดือนนะครับเรื่องนี้จะชัวหรือมอนิมไปตรวจสอบกันก่อนครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานปี2566ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31ตุลาคมเป็นเวลา5เดือนเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวในช่วงฤดูฝนและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแชร์ที่ส่งต่อกันเป็นแชร์ชั่วส่งต่อกันได้ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าเส้นทางกิ่วแม่ปานเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญจึงต้องอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ดีที่สุดซึ่งผลจากการปิดพื้นที่ทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเต็มที่สะท้อนได้จากกวางผาที่พบเห็นออกมาหากินบ่อยครั้งในช่วงหลังนี้ค่ะ